ีโอคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายวันนะคะซึ่งเป็นดวงราย3วันนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะ2000วันที่1มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่3มิถุนายนเนาะนะคะปี2565นั่นเองเนาะแล้วก็คลิปนี้ล่ะค่ะเป็นทีมของเป็นคิวของทีมวันพฤหัสแล้วนะคะทีมวันพฤหัสเนาะนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์คงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงแบบ general reading นะคะเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมนะคะมิได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างเป็นปกติเนาะนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะคะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของทีมวันพฤหัสในช่วงวันที่1วันที่2วันที่3มิถุนายนนะคะปี2564นี้นะคะทีมวันพฤหัสนะคะคุณจะเจอเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแม่หมอใช้ไพ่ออราเคิลนะคะไพ่ชุดแสงสุกนะคะแล้วก็ไพ่เดอะคีย์นะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเป็นไพ่ซากุระนะคะทำนายดวงในครั้งนี้จ้านะคะทีมวันพฤหัสนะคะเหมือนมีความสุขแม่เนาะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะคะทีมวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับแฟนกับคนรักคู่รักหรือคนรักคนที่แต่งงานแล้วก็อาจจะได้สิ่งดีๆนะคะได้ของฝากของขวัญของฝากจากแฟนจากคู่รักคนรักหรือสามีหรือเปล่านะคะหรือคนที่ยังเป็นสถานะที่แค่คุยกันก็เริ่มมีความหวังหรืออาจจะมีเรื่องของแนวทางการวางแผนที่จะได้เริ่มครอบครัวหรือแต่งงานกันมีในเรื่องของการวางแผนนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานแต่งงานเนาะที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญค่ะที่วันพฤหัสโอ้โหงานเยอะมากงานเยอะมากแม่นะคะไม่รู้จะเยอะไปไหนค่ะมีทั้งในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะงานเอกสารนะคะงานที่มาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะงานที่มาจากหน่วยงานสังคมต่างๆนะคะก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยงานล้นมือเลยนะสำหรับทีมวันพฤหัสนะคะงานล้นมือเลยเหมือนกันเนอะดูวันที่1ถึงวันที่3นี้นะคะก็มีความรู้สึกว่านะคะภายนอกนะคะหรือ energy ของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความสุขนะคะแบบต่อเนื่องมาอยู่นะแต่ว่าไพ่ของแม่หมอเนี่ยยังไม่หมดนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะมีเรื่องของการเดินทางค่ะที่ประจรองเท้ามากเลยแม่นะคะทีมวันพฤหัสแม่เอ๋ยเดินทางนะคะว่าจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะก็มีความรู้สึกแบบช่วงนี้ที่ประจรองเท้าพอสมควรเลยเหมือนกันสำหรับทีมวันพฤหัสเนาะไปแล้วมีความสุขค่ะไปแล้วได้ผ่อนคลายหรือบางคนไปเรื่องงานนั่นแหละนะคะแต่ก็เป็นงานที่ฉันพอใจฉันเต็มใจที่จะมีความสุขเนาะแต่มาแล้วนะคะที่วันพฤหัสบางท่านอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องได้ตัดสินแล้วนะคะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องไปจัดการค่ะมันถึงดีลแล้วนะเนี่ยมันต้องได้จัดการแล้วนะนะคะสมมติว่านะคะมีเรื่องของการที่แบบมีเรื่องค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องบัญชีเรื่องการเงินที่ใครค้างคาอะไรกับคุณหรือคุณค้างคายังเคลียร์ไม่เสร็จมันถึงเวลาที่มันถึงดีลละจะต้องได้เคลียร์แล้วนะคะหรือที่มันพฤหัสบางท่านนะคะที่มันพฤหัสบางท่านบางครั้งก็ต้องทำตัวเป็นกรรมการเหมือนกันนะนะคะทำตัวเป็นกรรมการอันนี้คือมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ถูกต้องนะอันนี้มันนอกกฎนะทำไม่ได้นะนะคะทำตัวเป็นกรรมการเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยจะต้องไปจัดการนะคะกับเรื่องบางเรื่องนะคะอยากจะจัดการอยากจะต้องแบบไปเคลียร์แล้วมันถึงดีลแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันก็ต้องออกไปในสิ่งที่คุณเจอและสิ่งที่ทีมมันพระหัตคิดเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะให้กรรมการชูใบแดงขึ้นมาในสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรักด้วยแบบนี้นะคะแม่หมอคงต้องบอกว่าอาจจะเป็นบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักความรักความสัมพันธ์ที่มันผิดกฎผิดกติกาหรือบางท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือเอกสารนะคะเอกสารทั้งในโทรศัพท์ทั้งเอกสาร A4 อะไรก็แล้วแต่เถอะถึงเวลาแล้วนะมีลูกหนี้หลายคนที่ต้องที่เคลียร์นะคะหรือมีเอกสารหลายอย่างที่ฉันต้องสะสางให้เรียบร้อยนะทีมวันพฤหัสเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวดูต่อไปสินะคะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงวันที่1ที่2ที่3มิถุนายนนี้นะคะทีมวันพฤหัสระวังสุขภาพหน่อยนะคะแม่เนาะระวังสุขภาพนิดนึงนะหนูนะนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานจนล้นมือนะเรื่องใส่ใจตัวเองหรือไอ้ใส่ใจนี่แหละแต่ก็มีความรู้สึกแบบมันเพลียละมันถึงเวลาที่เป็นขาลงแบบนี้เนี่ยนะคะลงแบบไหนล่ะลงเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเมาหัวมึนหัวหน้ามืดตาลายนะคะเดินลื่นสะดุดล้มนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะระวังเรื่องของสายตาด้วยเหมือนกันนะทีมบันพระหัสนะจ๊ะข้อเข่าข้อแข้งข้อขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเลยเนาะสำหรับวันที่1ที่2ที่3นี้นะจ๊ะเนาะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการที่อาจจะต้องได้ไปติดต่อนะคะกับหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่านะคะกับหน่วยงานภาครัฐไปทำเรื่องเอกสารต่างๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการไปทำเอกสารนะคะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอะไรก็แล้วแต่โฉนดที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมบางประการบางอย่างเนาะมีโอกาสที่จะได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะคะท่านใดที่รองานอยู่เนาะทีมวันพฤหัสนะคะจะบอกเลยนะในช่วง2สัปดาห์นี้เลยล่ะตามดวงชะตาแล้วก็ energy ของทีมวันพฤหัสเนี่ยยาวไปเลยนะยาวไปเลยเรื่องงานคุณเนี่ยจะเด่นมากๆเลยในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะคะยาวไปเลยค่ะแม่นะคะยาวไปถึงเดือนหน้าเลยนะคะประมาณเดือนหน้าอีกสักประมาณ2อาทิตย์เพื่อดูแลสุขภาพด้วยจะดีมากๆเลยเนาะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้งานก็มีโอกาสที่จะได้เรียกสัมภาษณ์มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานเหมือนกันนะคะเนาะนี่ไงทีมพฤหัสโอ้โหแบกอะไรไว้ก็ไม่รู้นะคะแบกอะไรไว้ก็ไม่รู้เหนื่อยหนักมากเป็นภาระที่ฉันต้องยามที่ฉันต้องแบบจำทนเนาะมันก็ต้องรับผิดชอบมันก็ต้องทำมาเหนื่อยหนักมากนะในช่วงนี้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเอ็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วแม่นะคะนี่ไงนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วดูสิดูหัวเข่าสิคะดูขานะคะดูการก้าวของไพ่ทั้งสองใบนี้นะคะมันออกมาตรงกันเลยมันออกมาคู่กันได้ยังไงเพราะฉะนั้นแม่หมอต้องเตือนวันพระหัสนิดนึงทีมพระหัสจ๋าคุณจะต้องระมัดระวังหน่อยนะเกี่ยวกับในเรื่องของบางเรื่องที่มันทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยหนักใจนะคะอะไรที่คุณแบกเอาไว้อยู่เนี่ยนะคะวางลงก่อนนะลุยงานก่อนงานที่มันจะได้เงินเนี่ยเอาไว้ก่อนนะแล้วก็อีกข้อนึงที่ต้องนี่เตือนสำหรับทีมวันพระหัสในเมื่อหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะหัวเข่าคุณอ่ะนะคะกล้ามเนื้อหัวเข่าลามไปจนถึงน่องอะค่ะละแล้วก็ลาวเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นตั้งแต่ต้นคอเลยบ่าคอไหล่ไล่ลงมาถึงเอวถึงสะโพกลามไปถึงหัวเข่านะคะหัวเข่าเลยล่ะนะคะแล้วก็แบบกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีปัญหาเอ็นมีโอกาสฉีกนะหรือหัวข้อเข่าเริ่มมีปัญหาแล้วเหมือนกันนะทีมวันพฤหัสนะคะแม่หมออยากจะให้เราดูแลสุขภาพให้มากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะในช่วง3วันนี้งานคุณเยอะมากแหละมันมีเรื่องงานมาได้ลุยให้ได้ลุยให้ได้เคลียร์นะคะเนาะถ้าอยากบอกอะไรทีมวันพฤหัสอีกบ้างจ้านะคะใครก็บอกว่าบางครั้งเนาะคือแบบว่าตัวคุณทำงานอยู่นะแต่ใจคุณเองอ่ะกลับไปอยู่อีกที่นึงเนาะมีความห่วงหลายอย่างหลายด้านเหลือเกินแม่นะคะทำงานอยู่อีกที่นึงแต่ใจไปอยู่กับอีกที่นึงนะทำงานอยู่ใจไปห่วงภรรยาใจไปห่วงสามีนู่นแหละนะคะก็คือแบบเหมือนกับไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องภาระที่ต้องได้จัดการอยู่เพราะฉะนั้นการแบ่งนะคะการจัดสรรเวลาแบ่งเวลาให้มันถูกต้องหรือแบ่งจิตแบ่งใจของคุณเองนี่แหละนะคะเพื่อที่จะได้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็โอ้โหแม่หมอสับไพ่แบบสดๆเลยนะเห็นไหมคะสับไพ่สดๆแล้วก็หยิบออกมาแบบนี้เลยนะคะสำหรับทีมพฤหัสท่านใดที่กำลังผ่านวันเกิดหรือกำลังที่จะใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดนะคะแม่หมอขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโอ้โหขนลุกเลยเนาะเผอิญว่าลูกศิษย์ของแม่หมอนะคะก็เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองเนาะแล้วก็สับให้แล้วก็ได้ใบนี้เนาะซึ่งวันนี้แม่หมอก็สับของทีมวันพฤหัสอีกเช่นเดียวคือลูกศิษย์แม่หมอเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะเราก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะกับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ขนลุกเหมือนกันทีมวันพฤหัสอีกนะคะที่เป็นในคลิป
คลิปวิดีโอในคลิปนี้เนี่ยนะคะก็ได้พ่ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทีมันรหัสท่านใดนะคะที่ใกล้ถึงวันเกิดนะคะในอีกไม่ว่าจะเป็นเกิดเดือนกรกฎาคมนะคะหรือเพิ่งเกิดมาไม่นานหลังจากที่แม่หมอทำคลิปนี้แม่หมอก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะขอให้สุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาโดยที่ไม่ผิดกฎทั้งศีลธรรมแล้วก็สังคมละกันนะคะเนาะนะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าอาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะคุณน่ะจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะถ้าเป็นอาหารก็อาจจะเป็นพวกขนมที่เด็กกินอาจจะมีเรื่องของการทำเบเกอรี่ทำขนมอะไรช่วงเนี้ยนะคะจะดีหรือท่านใดขายของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กแรกเกิดหรือเด็กทารกพวกเนี้ยก็จะปังปุริเย่เหมือนกันในช่วงนี้นะคะหรือบางท่านค่ะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนนะคะเด็กๆช่วงนี้ก็จะตรงกับดวงพอสมควรเนาะหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆนะคะได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้เนาะนะคะผ่านนะคะบางท่านเนี่ยนะคะยังแอบเหงาอยู่เลยนะคะที่วันพฤหัสบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกรักสามเศร้าเราสามคนหรืออะไรบางเรื่องมันยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสำหรับบางท่านเฉยๆนะแม่หมอบอกแล้วว่าแม่หมอดูแบบ general reading เนาะเป็นการดูภาพรวมนะคะอาจจะเรื่องนี้ไปตรงกับท่านที่เกิดวันพฤหัสเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนี้ไปตรงกับวันพฤหัสท่านที่เกิดวันพฤหัสอีกคนนึงก็เป็นไปได้นะคะเนาะต่อไปนะคะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะโชคลาภเด่นไหมทีมวันพฤหัสโอ้โหไพ่เดอะทาวเวอร์มาเลยแม่ไพ่เดอะทาวเวอร์มาเลยระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยนะคะเนาะอารมณ์อุบัติเหตุนะคะหรือการทะเลาะกันแบบฉับพลันนะคะหรือการลื่นตกหกล้มเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันนะคะไฟฟ้ารัดวงจรนะคะไฟรั่วนะคะหลังคาแตกกระเบื้องร้าวอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของการแตกหักนะคะการแตกหักการหย่าร้างการเลิกราทะเลาะวิวาทอะไรกับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือสามีภรรยาหรือคู่รักคนรักก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับทีมวันพฤหัสเนาะทีมวันพฤหัสเขาก็บอกว่านะคะคุณเนี่ยถ้าเกิดคือเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจะมีอาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ธุรกิจใหม่งานใหม่ๆที่มันต้องได้เดินทางเนาะแล้วก็มีความสุขเนาะชีวิตหลังจากนี้2อาทิตย์ทีมวันพฤหัสก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่เหนื่อยงานเนาะบางท่านเหนื่อยใจเรื่องของความรักด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะให้หมอคงต้องเตือนในเรื่องของทีมวันพฤหัสที่ความรักยังไม่ชัดเจนความรักที่ยังคลุมเครือยังแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยนะคะไพ่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะแม่หมอคงต้องได้เตือนเหมือนกันนะว่าให้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่บางคนเนี่ยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีใหม่แล้วอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วนะคะและอาจจะมีเรื่องของการจบยุติกับความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะส่วนคนไหนที่แต่งงานแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางของตัวเองแล้วก็คนรักนะคะการทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องสภาวะอารมณ์บางทีเราหงุดหงิดจนเกินไปเราคาดหวังเยอะจนเกินไปเกี่ยวกับบางเรื่องอันนี้ก็อาจจะต้องได้เตือนกันสักนิดนึงสำหรับท่านไหนที่มีสภาวะแบบนี้อยู่นั่นเองนะคะเนาะโชคลาภนะคะถ้าจะเสี่ยงให้ดูเป็นพวกโฉนดที่ดินนะคะหรือ เลขบัตรประชาชนนะแต่ว่าแม่หมอก็ว่าโชคลาภไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อ่ะตัวเองลองให้เด็กนะคะบอก จะบอกยังไงดีล่ะโชคลาภเนี่ยมันไปเด่นในเรื่องของที่จริงมันไม่เด่นมากนะนะคะที่มีโชคกับเด็กอ่ะแม่หมอใช้คำนี้แล้วกันมีโอกาสมีโชคกับเด็กแล้วก็ยานพาหนะนะคะแล้วก็เลขที่ปัตรประชาชนละกันเอาประมาณนี้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องละกันนะจ๊ะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะก็ทิ้งเอาไว้ที่ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องไหนที่เป็นคำพยากรณ์ที่ดีๆขอให้คุณรับเอาไปโดยการพิมพ์ว่ารับคำทำนายใต้โพสต์ก็ขอให้เป็นจริงตามนั้นสมหวังตามนี้เลยนะจ๊ะสำหรับทีมวันพฤหัสนะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ